ไม่ชาค่ะจริงเหรอค่ะในใจนะในใจค่ะทั้งนั้นคอยดูมันจะเบาค่ะเวลาสัมผัสมันจะเบามันจะเบาไปตามมือเลยนะเลยนะโอ้โหชอบเป็นจังมอสอนก็เป็นจริงตอนเนี้ยน้องสอนลูกสองลูกสามนะน้องสอนลูกสองลูกสามภูมิใจได้ไหมครับว่าน้องสอนค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วค่ะภูมิใจมั่นใจนะรู้สึกมั่นใจว่าเออเราเสิร์ฟแล้วนะอะไรมันปลดปล่อยนะคะค่ะก็ดีก็ดีเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะถ้าน้ำมันหนักหนักทุนทางใจค่ะมันไม่ภูมิใจอ่ะที่มีสามีใช่มันไม่ภูมิมันไม่ภูมิหาเลยทั้งสองเลยไม่ภูมิเลยนะค่ะตอนนี้มันรู้สึกภูมิใจค่ะเราเป็นตัวของตัวเองไปไหนคิดเองทำเองอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยสะดวกสบายประกอบกับนอสอผมโอ้โหแบบเลิศเลยค่ะนั่นก็อยู่โลกใหม่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูก็เลยไปติดต่อบ้านเจ้าของบ้านหนูก็คุยไว้แล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์อันนี้ด้วยแนวทางว่าจะทำไงกำลังจะเข้าหาสินเชื่อโดยใช้ชื่อลูกสาวกู้นะคะอยากมีบ้านค่ะอาจารย์ไม่มีที่ไม่เป็นไรขอมีบ้านสักหลังอยู่ใกล้ๆที่ทำงานคุณผิงท่านบอกว่าเธอรีบไปเดินเรื่องเลยค่ะท่านว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วค่ะผู้ใหญ่ก็พูดอย่างนั้นแหละค่ะดีแล้วเธออายุป่านนี้แล้วควรจะมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าที่จะไปเช่าเขาอยู่แล้วหนูก็เหนื่อยด้วยสิเดินขึ้นลง4ชั้นวันหนึ่ง8ชั้นนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะขอความแข็งแรงต่อไปค่ะดูมันจะโล่งหายใจทีบีปอดโอเคนะค่ะดูมันจะโล่งสุดขั้วโลกเหนือไม่มีลิมิตชีวิตปลอดภัยค่ะถูกไม่มีลิมิตชีวิตมันจะไปถึงหลังด้วยเออก็สังเกตเออเวียนหัวหน้ามืดสบายมากเออนี่ให้ตรงตั้งฉากบินเลยโยมดูมือชาที่บอกมันจะเบาวิวหลังเอวป่ามันคล่องเนื้อคล่องตัวทำงานทั้งตัวมันจะได้คล่องหมุน180องศา360องศาเลยนี่แค่นี้พลังงานมันโอ้โหแล้วมันไปมันบุ้มทั้งตัวเลยเอิบนี่แน่เติมหัวใจไปหาปอดได้นี่ลูกเห็นยังไงอย่างนี้
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแปะแปะแปะกดกดนี่กระดูกซี่โครงหักเปาะทำไงวะเนี่ยช่างมันเนาะถ้ามันจะขักง่ายก็ต้องปล่อยมันไอ้คนมาทำมันต้องรู้จังหวะจะรู้น้ำหนักอะยังไงแม่งเซิงเซิงแม่งเลยเบาโล่งค่ะเซิงแม่งเลยเบาตัวเบาสบายเบาสบายค่ะอยากยังอยากรวยอยู่เปล่าวะคะยังอยากรวยอยู่เปล่าถามว่าอยากไหมไม่อยากแต่ถ้าเกิดมีเศรษฐีมาก็ไม่แน่ค่ะโอเคยินดีน้อมรับค่ะก็อยากรวยแต่ซื้อไม่จังอุ้ยแต่ตอนนี้หนูดีแล้วค่ะหนูเลิกแล้วหวยเอาแต่ลอตเตอรี่อยากสบายตัวแล้วกันค่ะโอเคนะอยากสบายตัวค่ะดีกี่เปอร์เซ็นต์มีพละกำลัง 90% ค่ะก็อย่างนั้นโอเคได้ค่ะนี่ค่ะที่หนูจะไปติดต่อค่ะที่พูดเมื่อกี้นี่เหรอใช่ค่ะเอาโอเค20ตารางวาก็พอวะพอค่ะเอาไปซุกหัวนอนค่ะแค่นั้นก็พอแล้ว2ชั้นชีวิตนี้นอนตายตาหลับให้มีพื้นที่เป็นของส่วนตัวค่ะใช่ไหมฮะค่ะโอเคยินดีด้วยสาธุที่มีความคิดเริ่มต้นที่จะไปมีพื้นที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนค่ะก็แค่นั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นสิมนุษย์ถือว่าก้าวหน้านะค่ะโอเครับแซ่บเอามา